เนี่ยครับมีรอยกัดนะแต่ไม่ได้ตัวคันนี้โดนนี่หุ้ยหูตัวเบลอเลยอุ้ยหนักๆครับเหมือนจะมีอุ้ยโดนห่อหมกนึ่งร้อนๆนะอ้าวมีไหมยายมีไหมสวยไหมนี่ก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับมากูเบ็ดชะโดกันคันนี้โดนนี่หุ้ยโอ้โหตัวเบลอเลยไซโลครับนี่โอ้โหดำเมี่ยมเลยนี่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 ว้าวตักเข้าสวิงซะก่อนนี่ปลาช่อนกัดเบ็ดชะโดครับโอ้โหเช้ามาโดนปลาช่อนตัวเบลอเลยทุกคนแม่เด็ดเหลือเกินครับปลาช่อนนี่ต้องใส่ถุงอ้วนไว้ก่อนครับเอาตัวแรกครับผมไปดูกันต่อครับต่อไปมาดูที่คันนี้นะครับแม่เสียดายมีรอยกัดนี่ดูเนี่ยครับมีรอยกัดนะแต่ไม่ได้ตัวตอนนี้เนี่ยเป็นอีกวันนึงนะครับจากเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยเราได้ปลาช่อนใหญ่ไปตัวนึงทีนี้เหยื่อมันยังเหลืออยู่ช่างเด็ดเลยเกี่ยวไว้ครับแล้วก็เมื่อวานเย็นมากู้รอบนึงแล้วยังไม่ได้เพิ่มแล้วก็ทิ้งไว้ข้ามคืนอีกครับแต่ว่าไม่ได้กู้ช่วงกลางคืนเนาะมากู้รอบเช้าเลยครับเนี่ยมาเช้านี้มีลุ้นครับคันนู้นนู่นปลายคันถูกดึงกับจมน้ำอะครับตัวยังอยู่หรือเปล่าดูครับดูคันนี่แหมน่าลุ้นครับน่าลุ้นมีหรือเปล่าครับอุ้ยหนักๆครับเหมือนจะมีอุ้ยโดนนี่ครับเอาแม่แต่ว่าตายโอ้โหใหญ่ทุกคนตัวเบลอเลยครับเมื่อวานได้ปลาช่อนเช้านี้ได้ชะโดครับแม่สียังดีเกินโอ้โหใหญ่ครับลากไปพันไม้อยู่ใต้ล่างฮะนี่โอ้ยโดนของใหญ่กันอีกแล้วครับดูแม่ไซส์นี้นี่น่าจะ3โลไม่หลุดเผลอๆไปถึง4ครับอู้เหงือกยังแดงแป๊ดนี่เอาคลิปนี้มีปลาช่อน1แล้วก็ชะโด1นะอุ้ยแม่งมีรอยมันจะโดนยิงนะแต่ว่าเข้าอยู่ครับแต่ว่าไม่ตายนี่รอยแดงเลยดูชัดๆนี่โอ้แต่ว่าติดเบ็ดไม่รอดครับมาต่อที่คันนี้นะครับทุกคนดูเบ็ดแฝงอยู่ปลายคันเลยครับแม่
คันนี้กัดครับแต่หลุดนี่เบ็ดแฟนเป็นพุ่มเลยนี่เห็นไหมเสียดายครับผมไม่ได้ตัวนะคันนี้คันสุดท้ายแล้วนี่แม่ดูน่าจะกัดและติดอยู่สักพักนึงครับแล้วก็ดิ้นสะบัดจนหลุดนี่แม่เสียดายเสียดายเอาสรุปคลิปนี้ครับจบแล้วการปักเบ็ดปลาชะโดเนาะได้เมื่อวานได้ปลาช่อนใหญ่ตวงแล้วก็เช้านี้ได้ชะโดใหญ่ตัวนึงครับเดี๋ยวกลับไปชั่งกันที่บ้านว่าชะโดตัวนี้หนักเท่าไหร่ครับผมปลาช่อนที่ได้เมื่อวานเราทำไงแม็กขายไปแล้วใช่ไหมมีคนขอซื้อครับไม่ได้ชั่งกิโลด้วยขายเหมาๆเราขายไปเท่าไหร่120บาทเนาะก็ไม่มีกิโลชั่งครับก็เลยมาตามทางมีคนเจอขอซื้อเราเลยขายไปเลยครับคิดว่ามันกิโล2อ่ะเราเลยขายให้เขา120บาทอ่ะมาชั่งชะโดตัวนี้กันดีฟ้าอู้เกือบ5นะแม็กขาดอีกประมาณ2ขีดครับ5โลเอ้ยแม็กยกปากหน่อยพี่ว่ากิโลมันปัดมาทางนี้เยอะหน่อยดูนะเนี่ยเห็นไหมงั้นก็5โลแหละเนี่ยเพราะว่ากิโลมันเกินมาทางนี้ใช่ป่ะอ่ะช่างลงไปเนี่ยครับตัวนี้น่าจะ5โลแหละแม่ยังสดๆเลยนะตายแล้วก็จริงครับแต่สียังสดอยู่มากนี่โอเคก็เดี๋ยวผมจะเอาปลาตัวนี้เนี่ยเอาไปทำเมนูกันเนาะจะเอาไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมช่วงครัวพื้นบ้านของเราวันนี้เราเสนอเมนูห่อหมกปลาชะโดสูตรคุณยายเฉยนะครับเมนูที่คุ้นเคยของเราคุณยายเอาปลาชะโดเนี่ยมาแล่แล้วเอามาทำห่อหมกเนี่ยครึ่งตัวนะครับดูครึ่งตัวได้หม้อใหญ่แล้วนี่อ่ะก็ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการกวนรอบสุดท้ายครับเรากำลังจะทำการห่อแล้วก็เอาขึ้นนึ่งเนาะใบผักที่เราใช้ห่อเนี่ยมีใบยอกับใบอะไรนะยายเบญจานีจ้ะเบญจานีเหรออ่ะก็เป็นผักพื้นบ้านนะยายเนาะห่อหมกใบยอนี่อร่อยครับแต่ว่าอีกใบหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักก็คือเนี่ยคุณยายเรียกใบเบญจนีเนี่ยเนาะใช้ใบแบบเขาเรียกใบหามๆฉลาดฉลาดนะยายไม่อ่อนไม่แก่แล้วตัวนี้ก็เป็นใบยอครับนะผักของเราใช้2ผักนะวันนี้ก็ระหว่างคุณยายห่อตัวห่อหมกเนี่ยเดี๋ยวเราไปเตรียมไฟกันครับก่อนจะเตรียมไฟเนี่ยเรามาดูเจ้าสองตัวนี้ครับมาถึงบ้านสวนก็ให้กินอิ่มตอนนี้กำลังนอนเล่นดินอยู่นี่เจ้ามีบุญกับเจ้ามีโชคนะเอาสนุกไหมเนี่ยเออเนี่ยนะเล่นกันใหญ่เลยครับเออนี่ไปครับไปเตรียมไฟกันก่อเตาใส่ถ่านเยอะๆนะครับห่อหมกนี่ต้องใช้ไฟแรงจากนั้นเอาน้ำตักใส่หม้อหนึ่งแล้วก็ตั้งไฟครับแล้วก็ปิดฝารอให้น้ำเดือดแล้วก็เอาห่อหมกมาขึ้นนึ่งได้เลยครับได้แบบนี้สุกหรือยังยายสุกแล้วจ้าสุกแล้วดูกันหน่อยครับห่อหมกนึ่งร้อนๆนะอ้าวแม่ค่อยเปิดสโลนะยายนะดูดิเอาห่อไหนก็ได้จากนั้นปิดฝาอุ่นไว้ก่อนเนาะไปครับไปดูกันมีไหมยายมีไหมสวยไหมนี่โอ้โหพอเรากวนดีๆเนี่ยห่อหมกนึ่งมันจะแห้งอย่างนี้นะยายจ้าแม่น่ากินครับน่ากินจากนั้นทำไงยายชิมดูจ้ะลองดูหน่อยเนาะห่อหมกปลาชะโดครับร้อนๆอร่อยจ้ะเยี่ยมเหรอเยี่ยมไหมเยี่ยมจ้ะเมนูนี้ชอบกันทั้งบ้านนะยายกลมกล่อมใช่ไหมจ้ะก็ถ้าใครชอบคลิปราชะโดแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราอีกนะยายแล้วเอามาทำเมนูพื้นบ้านแบบนี้อ่ะใครชอบก็เป็นกำลังใจพวกเราด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย